ย้อนคดีสะเทือนขวัญฆ่ายัดกล่องเด็กชายกิมบักแซ่อึ้งซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2508หรือ57ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อตำรวจได้รับแจ้งจากนายสรศักดิ์แซ่อึ้งอายุ31ปีเจ้าของร้านขายยามหาชัยเภสัชย่านสีลมกรุงเทพมหานครแจ้งว่าน้องชายชื่อกิมบักแซ่อึ้งอายุ15ปีได้หายตัวไปอย่างปริศนาแต่ข้อมูลและหลักฐานค่อนข้างน้อยมากจึงทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างยากจนเกิดความล่าช้าทำให้คดีเรื่องนี้ค่อยๆเงียบไปจนสุดท้ายก็ไม่สามารถจบคดีนี้ได้จนกระทั่งวันที่4กุมภาพันธ์2508เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อรถไฟสายเหนือกรุงเทพเชียงใหม่นำโบกี้รถไฟมาส่งหน้าโกดังโรงงานยาสูบทางกรมการรถไฟได้มีรายงานการพบกล่องปริศนาจากหน้าซองถึงจังหวัดเชียงรายโดยนายหลวงกับนายศักดิ์เจ้าหน้าที่รถไฟที่กำลังง่วงอยู่กับการทำงานแบกหามอยู่ในโกดังต้องหยุดชะงักลงเมื่อเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยแตะจมูกอย่างรุนแรงทั้งสองคนช่วยกันหาที่มาของกลิ่นชนิดนี้ทันทีท่ามกลางความสงสัยและคาดเดาไปต่างๆนานากล่องกระดาษสีน้ำตาลใบใหญ่มีเชือกผูกมัดไว้อย่างแน่นหนาก้นกล่องปรากฏคราบที่เกิดจากความเปียกชื้นของวัสดุในหีบห่อและมีน้ำสีเหลืองๆไหลออกมาจากบริเวณขอบกล่องทั้งสองช่วยกันยกลงมาจากโบกี้พนักงานไม่สามารถทนกลิ่นได้และด้วยความสงสัยจึงได้ปรึกษาทางหัวหน้าและพนักงานคนอื่นๆเพื่อขอเปิดกล่องพัสดุเพราะไม่สามารถขนย้ายได้จริงๆเมื่อเวลา 14:00 นภายหลังที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองนำกล่องกระดาษออกจากโบกี้รถไฟแล้วนายปอช่วยแซ่อึ้งผู้จัดการบริษัทรุ่งเรืองขนส่งเชียงใหม่ผู้เช่ารถไฟดังกล่าวเดินมาถึงที่โกดังเขาได้รับรายงานความผิดปกติทุกสิ่งทุกอย่างจากลูกน้องเขาจึงตัดสินใจเปิดกล่องออกเชือกที่ผูกมัดหนังสือพิมพ์ถูกแก้ออกกลิ่นเหม็นเริ่มคละคลุ้งฟุ้งกระจายบนอากาศมากขึ้นพอเปิดออกก็เห็นกล่องเครื่องกรองน้ำวางซ้อนกันจำนวนมากมีกระดาษหนังสือพิมพ์วางซ้อนเป็นชั้นๆและเจ้าหน้าที่รถไฟก็ต้องตกใจเมื่อมีหนอนและแมลงวันช้อนชัยออกมาหลายตัวก็ยิ่งเกิดความสงสัยจึงค่อยๆหยิบของออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นปรากฏว่ายิ่งหยิบของออกมาหนอนก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆพอเปิดเข้าไปในกล่องปรากฏว่าที่บริเวณใจกลางกล่องมีถุงพลาสติกสีแดงขนาดใหญ่ห่อหุ้มสิ่งหนึ่งอยู่และแล้วทั้ง3คนก็ต้องผงะกับภาพที่เห็นมันคือร่างของเด็กที่โดนฆาตกรรมและมัดมือมัดเท้านอนขดอยู่ในกล่องตามร่างกายมีนอนไตยัวเยียบ่งบอกได้ว่าเจ้าของกลิ่นนั้นเสียชีวิตมาแล้วหลายวันร้อยตำรวจเอกสนามคงเมืองร้อยเวรสผอ.เชียงใหม่เดินทางมาตรวจสอบร่วมกับแพทย์หญิงบุญทวีจันทร์วงศ์แพทย์เวรเพื่อชันสูตรพลิกศพศพเด็กชายคนนั้นตัดผมสั้นเกรียนแบบนักเรียนนุ่งกางเกงสีดำสวมเสื้อคอกลมสีขาวที่หัวพบบาดแผลถูกทำร้ายเป็นแผลชะกันเพราะผมหายไปเป็นกระจุกกระจุกที่สำคัญมีรอยแผลปรากฏที่ลำคอและร่างกายอวัยวะถูกกรีดตำรวจพบแหวนลงยาที่หัวแหวนหลุดหายไปสวมอยู่นิ้วกลางข้างขวาระบุชื่อร้านหัวเส้งเฮงเป็นภาษาจีนกล่องกระดาษมีตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินข้อความว่าส่งถึงคุณเกษมเมืองยศจังหวัดเชียงรายศพเด็กชายนิรนามคนนั้นถูกเก็บไว้ในป่าช้าหนองประทับและ2วันให้หลังนายสรศักดิ์แซ่อึ้งอายุ31ปีเจ้าของร้านขายยามหาชัยเภสัชย่านสีลมกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาพบทีมสอบสวนสผอ.เชียงใหม่เพื่อขอดูหลักฐานและศพทันใดนั้นหัวใจเขาแทบสลายเขามั่นใจว่าเหยื่อรายนี้คือน้องชายของเขาวัย15ปีที่หายตัวไปอย่างแน่นอนสรศักดิ์ย้อนความหลังวันที่น้องชายหายตัวไปนั้นเป็นเวลาประมาณ 17:00 นของวันที่27มกราคม2508ตรงกับวันตรุษจีนพอดีจู่ๆก็มีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาสั่งยาให้ไปส่งที่ซอยปราโมทถนนสุรวงศ์กิมบักแซ่อึ้งอายุ15ปีน้องชายของสรศักดิ์อาสาไปส่งยาให้และหลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปพอช่วงเย็นหลังจากที่เด็กชายหายตัวไปก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกร้านว่ากิมบักไปเที่ยวกับเพื่อนๆต่อที่บางปูไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากเที่ยวเสร็จก็เลยไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนแต่ทว่ากิมบักไม่ได้โทรมาบอกด้วยตัวเองจากนั้นตอนดึกได้มีโทรศัพท์เข้ามาอีกรอบปลายสายเป็นเสียงของชายชะกันคนหนึ่งอ้างว่าเป็นคนของแก๊งกระทิงแดงสิทธิ์พระการได้จับตัวกิมบักไว้ให้นำเงิน 25,000 บาทมาไถ่ตัวไม่งั้นไม่รับรองความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้น
เช้าวันที่29มกราคม2508ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังมาอีกครั้งแต่ปลายสายเป็นเสียงคนเดิมสั่งว่าให้ลงไปหน้าบ้านจะพบจดหมายเมื่ออ่านเสร็จให้มาพบกันที่ป้ายรถเมล์หน้าสวนลุมพินีนอกจากนี้ปลายสายยังกำชับให้นำจดหมายฉบับดังกล่าวพร้อมเงินสด 25,000 บาทไปพบตามที่นัดด้วยและที่สำคัญห้ามบอกตำรวจหรือสื่อมวลชนเด็ดขาดสรศักดิ์เดินลงไปหน้าบ้านพบจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ในซองสีฟ้าผู้เขียนใช้พิมพ์ดีดแทนที่จะเขียนด้วยลายมือเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวได้ยากข้อความในจดหมายไม่แปลกอะไรกับบทสนทนาในโทรศัพท์มากนักเมื่อสรศักดิ์ไปถึงที่นัดหมายพบชายชะกันคนหนึ่งเดินเข้ามาทวงถามเงินค่าไถ่แต่ก็ต้องผิดหวังชายชะกันคนนั้นอารมณ์เสียกลับไปเพราะนายสรศักดิ์พยายามต่อรองขอลดหย่อนราคาโดยใช้เหตุผลว่าเป็นช่วงตรุษจีนเงินที่สะสมไว้ถูกใช้สอยไปมากแล้ววันที่29มกราคม2508สรศักดิ์ได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากชายนิรนามอีกครั้งคราวนี้มันยินยอมลดหย่อนค่าไถ่ลงจาก 25,000 เป็น 20,000 บาทขณะที่ชีวิตทุกชีวิตดูเหมือนถูกชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วแต่ทว่าสรศักดิ์ก็ยังเชื่อว่าเป็นเพราะเขาไม่ทำตามข้อเจรจาเลยส่งผลให้น้องชายของเขาต้องมาจบชีวิตลงสรศักดิ์ไม่ได้ให้เงินไปตามจำนวนกลับนำเงินมาแค่ 1,000 บาทเท่านั้นทำให้คนร้ายโมโหมากกระทั่งทั้งคู่นัดหมายส่งเงินกันอีกครั้งตอนเวลา 15 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นพร้อมกับคำขู่ว่าจะต้องนำเงินมาให้ได้ไม่เช่นนั้นกิมบักจะต้องตายทันทีแล้วเสียงโทรศัพท์ลึกลับนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้วี่แววเช่นเดียวกับเด็กชายกิมบักที่ไม่ทราบชะตากรรมและนี่คือคำบอกเล่าของนายสรศักดิ์พี่ชายของเด็กชายกิมบักแซ่อึ้งซึ่งก็มีหลักฐานไม่มากพอที่จะตามตัวคนร้ายได้แต่จากผลการชันสูตรพลิกศพนั้นตำรวจลงความเห็นว่าไม่เหมือนกับการปล้นชิงทรัพย์หรือการเรียกค่าไถ่ปกติทั่วไปเพราะจากผลการชันสูตรของเด็กมีร่องรอยของมีคมเฉือนที่ลำคอและตามร่างกายอยู่หลายจุดอวัยวะเพศก็ถูกกรีดและจุดที่แปลกไปกว่านั้นก็คือแหวนทองของผู้ตายไม่ได้หายไปจึงสร้างความสงสัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและญาติของผู้ตายเป็นอย่างมากและตำรวจไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่สรุปได้แค่เพียงว่าเป็นการเรียกค่าไถ่ตัวประกันจนทำให้ต้องปิดคดีแต่ก็ยังสร้างความสงสัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้มีการรื้อคดีเพื่อหาหลักฐานอีกครั้งและพบได้ว่ามีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนั่นก็คือกล่องที่เด็กชายโดนยัดศพมาซึ่งถูกอายัดไว้ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่ากล่องนั้นได้ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากกล่องนี้มีกลิ่นเน่าเหม็นมากและมีแมลงวันตอมจนไม่สามารถเก็บไว้ได้เลยทำให้หลักฐานชิ้นสุดท้ายถูกทำลายไปเสียแล้วความหวังที่จะหาตัวฆาตกรเริ่มริบหรี่แต่บนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะช่วงที่เป็นข่าวได้มีสำนักข่าวถ่ายภาพเก็บไว้และมีสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่ถ่ายภาพชัดมากทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเดินทางเข้าไปขอภาพถ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นภาพที่สามารถทำให้ตามตัวคนร้ายได้เมื่อทำการขยายภาพถ่ายกล่องที่สำนักข่าวได้ถ่ายไว้ปรากฏว่ามีข้อความ3ประโยคที่ติดอยู่หน้ากล่องนั่นก็คือ36คอตตอน Family America ซึ่งจากการตรวจสอบก็ได้ความหมายว่า36คอตตอนหมายถึงรหัสสินค้าส่วน Family หมายถึงชื่อเรือและอเมริกาหมายถึงประเทศอเมริกาซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบว่า36คอตตอนเป็นรหัสสินค้าที่มีการนำเข้าเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องกรองน้ำนั่นเองและจากการไล่ไทม์ไลน์ของการส่งสินค้าในขณะนั้นมีเพียง2บริษัทที่นำเข้าเครื่องกรองน้ำคือบริษัทชุนหาพัฒนาซึ่งได้ส่งสินค้าไปยังบริษัทอุทัย Import Export ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้โฟกัสไปที่บริษัทอุทัย Import Export เพียงบริษัทเดียวและชี้เป้าไปที่กล่องเครื่องกรองน้ำและกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ซ้อนทับลงบนศพภายในกล่องเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจสอบภายในบริษัทอุทัย Import Export ปรากฏว่ามีการเก็บกล่องเครื่องกรองน้ำและหนังสือพิมพ์ไว้เป็นจำนวนมากและก็ได้พบว่าหนังสือพิมพ์ที่หายไปได้ตรงกับหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในกล่องที่ถูกฆ่ายัดศพและหลักฐานนี้ก็นำไปสู่การตามหาตัวฆาตกรอย่างง่ายดายเมื่อพบว่ามีคนงานในบริษัทอุทัย Import Export หายหน้าไป1คนนานนับเดือนและเขาก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้หลายอย่างเช่นเครื่องพิมพ์ดีดหนังสืออาชญากรรมและปลอยผมหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจมั่นใจว่าลูกจ้างรายนี้คือฆาตกรเลือดเย็น
คือคราบเลือดที่ซึมอยู่ใต้พื้นปาเก้แม้ว่าฆาตกรจะทำการชะล้างคราบเลือดบนพื้นจนหมดสิ้นแต่ก็ไม่อาจจัดการกับคราบเลือดบนพื้นได้หมดเพราะเลือดบางส่วนซึมเข้าไปอยู่ใต้พื้นปาเก้แต่การตามจับตัวฆาตกรนั้นต้องรอนานนับเดือนกว่าจะได้ตัวจนในที่สุดความพยายามของตำรวจก็สำเร็จเมื่อฆาตกรคนนั้นพยายามหนีการจับกุมต้องระเหยเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆแต่ในที่สุดก็ไม่รอดและโดนตำรวจจับในที่สุดฆาตกรคนนี้ชื่อจรินทร์สิทธิธรรมถูกจับและให้การรับสารภาพแบบแปลกๆว่าเป็นคนฆ่ายัดศพเด็กชายกิมบักจริงซึ่งตำรวจได้ถามถึงมูลเหตุในการฆ่าปรากฏว่าคำให้การของนายจรินทร์คือได้จ้างวานให้เด็กชายกิมบักเอายาไปส่งให้นายของเขาอยู่ที่บริษัทอุทัย Import Export ซึ่งนายจรินทร์ก็บอกว่าเด็กก็ได้เดินผ่านหน้าร้านและกำลังจะไปที่จุดนัดหมายโดยให้เดินผ่านเข้าไปในบริษัทและก็ทะลุไปข้างหลังเลยก็จะมีคนคอยรับยาอยู่ซึ่งเด็กก็เชื่อและเข้าไปในบริษัทปรากฏว่าพอเข้าไปได้เพียงไม่กี่ก้าวนายจรินทร์ได้ทำการปิดประตูม่านเหล็กลงและทำการบุกเข้าโจมตีเด็กทันทีและเกิดการปะทะกันขึ้นจนในที่สุดเด็กชายกิมบักได้ถูกนายจรินทร์เอามีดแทงและปาดเข้าที่ลำคอจนทำให้เด็กชายแน่นิ่งไปหลังจากนั้นนายจรินทร์ก็ได้ทำลายหลักฐานโดยการยัดศพลงในกล่องกระดาษขนาดใหญ่แล้วส่งไปตามที่อยู่แบบสุ่มโดยไม่รู้จักผู้รับปลายทางและหลังจากนั้นก็ได้ส่งจดหมายไปหาญาติของเด็กเพื่อทำการเรียกค่าไถ่โดยเขียนชื่อตัวเองเป็นนามปากกาในการส่งว่ากระทิงแดงสิทธิ์พระการและในส่วนของศพที่ถูกส่งไปนั้นปรากฏว่าชื่อผู้รับพัสดุปลายทางคือนายเกษมเมืองยศซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในจังหวัดเชียงใหม่และมีชื่อเสียงใหญ่โตจากการทำธุรกิจยาสูบซึ่งคดีนี้ก็ได้สร้างความยุ่งเหยิงให้กับนายเกษมเมืองยศเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่มีการตรวจสอบกล่องพัสดุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบชื่อผู้รับจนกระทั่งทราบว่านายเกษมเมืองยศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเด็กชายกิมบักแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนั้นศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตนายจรัญสิทธิธรรมแต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพความจริงคำสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปการพิจารณาคดีจึงสามารถลดบรรเทาโทษได้ดังนั้นจึงได้รับการตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตและเหตุการณ์นี้ก็ได้ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา57ปีเรื่องราวก็เริ่มลืมเลือนทิ้งไว้แต่ในความทรงจำและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเล่ากันว่าคนงานที่โกดังโรงงานยาสูบลาออกกันเกือบหมดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเพราะความเฮี้ยนของเด็กที่ตายบางคนเห็นรูปร่างเห็นเงาบางคนได้กลิ่นตลบอบอวลระหว่างทำงานจนเจ้าของต้องจ้างร่างทรงมาปัดรังควานแต่ก็น่าแปลกที่หลังจากจับตัวฆาตกรได้เรื่องประหลาดเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าคดีฆ่าศพยัดกล่องเด็กชายกิมบักแซ่อึ้งหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องยอดหญิงนักเล่าด้วยนะคะ